สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มนั่งรถบัสกลับต่างจังหวัดระหว่างทางหยิบโทรศัพท์ถ่ายรูปเล่นกลับโผล่ใบหน้าปริศนาทำแข้งขาสั่นจากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ภาพเหตุการณ์ขณะขึ้นรถบัสกำลังกลับจากจังหวัดเชียงรายระหว่างนั้นไม่มีอะไรทำจึงได้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายรูปเล่นแต่ภาพที่ได้กับมีลักษณะคล้ายใบหน้าผู้หญิงติดอยู่แทบทุกรูปสร้างความรู้สึกหวาดผวาให้กับเจ้าตัวเป็นอย่างมากผู้ใช้ Facebook โพสต์ข้อความระบุว่านั่งอยู่หลังรถบัสตอนกลับจากเชียงรายผมถ่ายภาพเล่นๆแต่ภาพที่ได้ผมนี่ช็อกทำอะไรไม่ถูกเลยณตอนนี้เวลานี้โอ๊ยใจไม่ดีเลยผมขาสั่นมากจะบอกคนในรถก็กลัวแตกตื่นหลังจากภาพดังกล่าวถูกโพสต์ลงในโลกออนไลน์ได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นกันหลายทิศทางบางคนมองว่าอาจเป็นเงาสะท้อนจากแสงภายในรถก็เป็นได้ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณครับ